มพบกับโบลิ่งในรายการอึ้งทึ่งเสียวทางช่อง8อย่าลืมนะคะวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ดูช่อง8กฎหมายเลข27ค่ะเรื่องราวของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งภายในวัดค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวัดต่างๆก็มักจะมีพุทธสถานที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าการตกแต่งของแต่ละที่ก็มักจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งเหตุผลในการตกแต่งแบบไหนเนี่ยก็มักจะมีเหตุผลซ่อนอยู่ทั้งหมดนั่นแหละค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะจะพาไปที่วัดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกแห่งที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเลยวัดที่ว่านี้คือวัดอะไรถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วตามโบลิ่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะโบลิ่งก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลุงเชื้อนะคะลุงเชื้ออยู่วัดนี้มากี่ปีแล้วคะอยู่ตั้งแรกเกิดมาเลย75ปีแล้วผม75ปีอู้อายุเลยค่ะอายุครับเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากคือโบสถ์ที่ว่าคือโบสถ์สีน้ำเงินครับโอเคงั้นเดี๋ยวน้ำเงินแล้วมันจะแปลกมันจะสวยงามแค่ไหนลุงพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ๆไปค่ะและตอนนี้นะคะโบลิ่งก็อยู่หน้าโบสถ์สีน้ำเงินที่ว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยนะคะประมาณ 95% เลยนะที่ถูกตกแต่งด้วยสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่จะมีสีอื่นมาแซมเพื่อความสวยงามเล็กน้อยลุงเชื่อคะนี่มันน้ำเงินแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเลยป่ะคะเนี่ยมันจะต้นน้องมาตกแต่งทีหลังครับแต่ก่อนสีอะไรคะบทนี้เป็นทาสีครับเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตอนหลังใช่แต่ก่อนทาสีอันนี้ทาสีป่ะไม่ทาครับเซรามิกล้วนๆเลยอันนี้เป็นเซรามิกล้วนๆเลยล้วนๆเลยและสีน้ำเงินขาวที่ทำหน้าที่เป็นผิวชั้นนอกห่อหุ้มตัวพระอุโบสถอยู่นั้นก็คือสีจากแผ่นเซรามิกนั่นเองแหละครับซึ่งหากมองจากไกลๆไม่ว่าจะมุมไหนก็จะมองเห็นความสวยงามอันวิจิตรของสีน้ำเงินขาวจากเซรามิกเรียงรายกันอย่างงดงามแต่สาเหตุอะไรที่ทำให้อุโบสถหลังนี้ถูกหุ้มเอาไว้ด้วยเซรามิกทั้งหลังแบบนี้เราไปติดตามกันต่อเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะโบลิ่งก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วค่ะคุณผู้ชมนอกจากความสวยงามแปลกตานะคะของโบสถ์สีน้ำเงินขาวแล้วเซรามิกที่ใช้ในการตกแต่งผนังโบสถ์หลังนี้ค่ะเป็นเซรามิกทั่วไปเหมือนที่เขาใช้กันป่ะคะไม่ใช่ครับมันทำเฉพาะเลยอันนี้เป็นเซรามิกสั่งทำเฉพาะใช่ครับนะคะมันเหมือนพวกเซรามิกจานชามหรือว่าพวกกระเบื้องหรืออะไรอย่างนี้นั้นโดยตรงวัสดุมันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้มีขายตามท้องตลาดใช่ไม่มีผลที่ต้องสั่งทำทั้งหมดทำไมถึงมาใช้เซรามิกเพราะมันเป็นความคงทนต่อน้ำเค็มถ้าทาสีแล้วมันนานๆไปมันจะลอกมันจะผ่อนถ้าเซรามิกไม่มีการคู่ก่อนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจทำใหม่ขึ้นมาให้สวยงามอย่างเดียวใช่ทำให้ความคงทนด้วยทำเพื่อความคงทนด้วยใช่เมื่อได้เดินชมรอบๆก็จะเห็นว่านอกจากสีน้ำเงินแล้วเซรามิกเหล่านี้ยังมีลวดลายที่แตกต่างกันไล่จากผนังด้านนอกพระอุโบสถมาจนถึงรั้วเสาหลังคาทุกส่วนของอุโบสถหลังนี้ถูกเนรมิตด้วยแผ่นเซรามิกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เพียงแต่ภายนอกเท่านั้นนะครับเพราะภายในก็มีการห่อหุ้มเซรามิกเอาไว้เช่นกันล่ะครับคุณผู้ชมเข้ามาภายในอุโบสถแล้วนะคะคุณผู้ชมภายด้านในก็ยังคงตกแต่งด้วยเซรามิกเช่นเดียวกันนะคะยังหันพระนี่เห็นชัดเจนมากก็ยังเป็นสีน้ำเงินขาวเซรามิกเหมือนเดิมแต่ที่น่าสนใจนี่ค่ะทางด้านขวามือของโบลิ่งนะคะเป็นเขาบอกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเซรามิกเช่นเดียวกันค่ะแต่เดิมเป็นภาพวาดภาพวาดทาสีก็คือเรื่องราวเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าลวดลายเนี่ยเราสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยที่เนื้อเรื่องก็ยังคล้ายๆเดิมใช่เป็นเซรามิกขาวป่ะคะแล้วค่อยมาลงสีหรือเขาผลิตมาแบบนี้แล้วผลิตมาแบบนี้เลยผลิตมาแบบนี้เลยเหรอแล้วมาติดกันเองเนาะนอกจากกระเบื้องนะคะลวดลายทางด้านขวามือของโบลิ่งแล้วเนี่ยพอเป็นด้านซ้ายเห็นนั่งร้านอยู่เยอะมากอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะทั้งหมดเนี้ยสร้างเสร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง80%แล้ว80%แล้วยังเหลือแค่บางส่วนที่ยังไม่เสร็จใช่ใช่ครับทำไม่เรียบร้อยตอนนี้ใช้กระเบื้องไปเท่าไหร่งบประมาณในการก่อสร้างใช้ไปเท่าไหร่แล้วลุงเชื่อพอทราบไหมคะผมจะต้องไปคุยกับทางอาจารย์ครับว่ารายละเอียดอยู่ที่นู่นต้องไปดูในบัญชีโอเคพระอาจารย์เป็นคนดูแลเรื่องใช่ใช่ครับอย่างที่ได้ฟังจากลุงเชื้อที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้มาอย่างยาวนานแล้วว่าการที่ทางวัด
ได้เอาเซรามิกไปห่อหุ้มอุโบสถไว้ก็เพื่อป้องกันการสึกกร่อนที่เกิดจากเกลือซึ่งลอยมาพร้อมกับไอทะเลโดยจากมุมนี้เราจะเห็นได้ว่าวัดแห่งนี้ถูกทะเลล้อมรอบเอาไว้จริงๆแหละครับแต่สาเหตุอะไรถึงทำให้เซรามิกกลายเป็นตัวเลือกในการมาปกป้องอุโบสถแล้วทำไมถึงต้องเป็นสีน้ำเงินเราไปพบกับท่านเจ้าอาวาสผู้ริเริ่มไอเดียนี้กันเลยแล้วครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะวอลลิงก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแขมหนูนะคะพระครูวิกรมสังฆกิจค่ะสวัสดีค่ะนมัสการค่ะสอบถามท่านเจ้าอาวาสค่ะเมื่อสักครู่ลุงเชื้อพาวอลลิงไปเดินดูมาแล้วโบสถ์สีน้ำเงินที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้อันนี้แล้วเสร็จไป90ประมาณ 90% นะประมาณใช้เซรามิกไปเยอะขนาดไหนใช่เซรามิกไปที่เหมาเฉพาะเซรามิกอย่างเดียวเฉพาะลายชั้นบนมันต้อง15 ล้านโบสถ์หลังนี้มูลค่า15 ล้านบาทแล้วนี่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยนะคะไม่มัน15 ล้านนี่หมายถึงลายอย่างเดียวหมายถึงลายอย่างเดียวลายอย่างเดียวมูลค่ารวมๆเท่าไหร่คะทั้งหมดถ้าหากเวลานี้ที่หมดไปประมาณ60 60กว่าล้าน60กว่าล้านนะคะท่านเจ้าอาวาสวอลลิงสงสัยคือลุงเชื้อเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าบทเดิมถูกน้ำทะเลใช่ไหมคะมันก็เลยไอ้น้ำทะเลก็เลยน้ำทะเลอายุอยู่ได้ละลา40ปีเองมันก็มันพังหมดทุกอย่างไอ้ทำมันทำด้วยหินปูนทรายอะไรมันก็เป็นของน้ำเค็มค่ะมันไม่ทนจริงๆมันมีตั้งหลายอย่างทำไมถึงเลือกเป็นเซรามิกค่ะเพราะเซรามิกมันจะทนต่อน้ำเค็มอะไรก็ทนสู้เซรามิกกับหรือกับเบื้องไม่ได้อย่างอายุการใช้งานเนี่ยเจ้าอาวาสคิดว่าเซรามิกจะอยู่ได้คงทนแค่ไหนก็คงว่าคงจะอยู่เป็น100ปีอ่ะถ้าหากไม่แตกไม่อะไรนะนี่ก็คือเรื่องราวของโบสถ์สีน้ำเงินนะคะวันนี้ขอบคุณลุงเชื้อมากๆที่พาโบลิ่งเดินชมจนทั่วเลยแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อพระครูวิกรมสังฆกิจนะคะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพวกเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนมัสการหลวงพ่อค่ะขอบคุณค่ะลุงเชื้อคุณผู้ชมคะสถาปัตยกรรมตามที่ต่างๆนะคะก็มักจะถูกออกแบบแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะเช่นเดียวกับอุโบสถสีน้ำเงินหลังนี้นะคะที่แต่เดิมเป็นอุโบสถธรรมดาแต่ว่าต้องต่อสู้กับสภาพอากาศนะคะท่ามกลางลมทะเลทำให้เกิดการสึกกร่อนจากการบูรณะก็ทำให้กลายเป็นอุโบสถสีน้ำเงินที่ถูกสร้างด้วยเซรามิกทั้งงดงามแล้วก็แข็งแรงอย่างที่เราเห็นแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะมาชื่นชมความงดงามแบบใกล้ๆนะคะก็สามารถมากันได้ที่วัดปากน้ำแขมวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำและวันนี้บอลลิงขอการันตีว่าสถาปัตยกรรมอุโบสถสีน้ำเงินอึ้งทึ่งเสียวค่ะ